แต่นี่ไม่เห็นงานแต่ว่าขอคนเพิ่มนะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าก็สมควรต้องถูกพิจารณานะครับกระทรวงมหาดไทยนี่สำคัญจริงๆต้องเป็นกระทรวงแรกๆที่ต้องจากนี้ไปสามารถปรับออกได้ตลอดเวลาเพราะว่างานความมั่นคงเนี่ยปล่อยให้กองทัพทำไม่ได้นะฮะได้ระดับหนึ่งแล้วได้ระยะสั้นเมื่อไหร่ก็ตามทหารถ้าไปรับผิดชอบเรื่องงานความมั่นคงเนี่ย มีช่องว่างอยู่แล้วโดยทหารจะเจตนาดีจะตั้งใจก็ตามคุณใส่ชุดเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบไปก็ตามเนี่ยวิธีคิดทหารนะครับหรือความเข้าใจทหารต่อความละเอียดอ่อนของมวลชนโดยเพราะมวลชนที่ตื่นตัวกับกระแสพัฒนาประชาธิปไตยมันละเอียดอ่อนมากนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามหาดไทยซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่หมู่บ้านยันจังหวัดเนี่ยนะครับวันนี้ยังปล่อยให้มีการเผาโรงเรียนอยู่ยังปล่อยให้คลื่นใต้น้ำเคลื่อนไหวได้มหาศาลอยู่ คืออะไรนะครับความน่าเชื่อถือมหาไทยมีไหมนะครับรัฐมนตรีทำงานไหมไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยใครเผาโรงเรียนก็มาดวลปืนกันไหมมันไม่ได้แก้ปัญหาแบบนั้นฉะนั้นผมคิดว่ามหาไทยต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกับคมช.หรือถ่ายงานด้านความมั่นคงมาที่มหาไทยด้วยเพราะว่านโยบายรัฐบาลนี่พูดไว้ชัดว่าความมั่นคงในระเบียบโลกใหม่นี่ซับซ้อนกว่าที่จะเป็นหน้าที่กองทัพหรือตำรวจนะครับต้องระดมภาคเอกชนประชาสังคมนักธุรกิจนักวิชาการนะครับหรือสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนมากนะฉะนั้นที่มหาไทยเนี่ยงานด้านนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณอาลีคิดได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆยังไม่เห็นทำเลยแล้วเห็นด้วยไหมคะที่มีการเสนอว่าควรจะมีรองนายกด้านความมั่นคงด้วยอันนี้จะเสนอตอนท้ายซึ่งผมเห็นด้วยรองนายกความมั่นคงควรมาบูรณาการงานนี้บวกกับงานความสมานฉันท์นะครับผมเป็นห่วงถ้าปล่อยทหารทำเนี่ยมันได้ผลระยะสั้นแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนความคิดจิตใจของคนได้นะคนไม่เคลื่อนไหวเพราะกลัวไงกลัวปืนนะแต่เมื่อไหร่ปืนกลับเข้าไปที่กองกลับเข้าไปที่ตั้งเนี่ยคนออกมาเคลื่อนฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วที่ต้องทำงานนี้นะครับแล้วรองนายกต้องมากำกับบูรณาการทั้งระบบนะฮะสุดท้ายคือกระทรวงเกษตรอันนี้ก็แย่มากนะครับคือกระทรวงนี้ก็เป็นยุครุ่งเรืองหรือยุคตกต่ำไม่รู้มีรัฐมนตรีอย่างที่อาจารย์อัศรางบอกวันนี้คนยากจนเยอะแยะถูกต้องฮะเราไม่เห็นไม่รู้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปไหนวันนี้กลับเป็นพลเอกสะพั่งที่ไปขอพบแกนนำเครือข่ายเกษตรกรที่เขาเดินเท้ามาที่ตอนนี้อยู่แก่งคอยวันนี้เห็นว่ามีการพบปะกันนอกรอบแกนนำพลเอกสะพั่งนะกลายเป็นคมช.ต้องมารับผิดชอบไปจริงๆเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องรัฐมนตรีเกษตรนะครับและที่สำคัญเนี่ยปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับนโยบายทางการเมืองตราบใดก็ตามรัฐมนตรีในฐานะที่มาจากฝ่ายการเมืองบริการการเมืองเนี่ยไม่เข้าใจก็ไม่มีทางเข้าถึงฉะนั้นจากนี้ไปคุณก็จะเจอม็อบปลายวันนะแล้วอย่าไปเหมารวมว่าเป็นคลื่นใต้น้ำล่ะต้องเขาเดือดร้อนจริงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าโดยสรุปก็คือต้องทบทวนนะครับถ้าจะอยู่ต่อต้องอยู่แบบมีเงื่อนไขก็เตือนกันแรงๆนะครับถ้าไม่ปรับตัวก็ต้องจากนี้ไปผมคิดว่าสามารถปรับออกได้ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในจุดที่ผมคิดว่าจะดึงความนิยมดึงอันตรายทางการเมืองของรัฐบาลนี้เนี่ยลงไปต่ำไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าวันนี้กระทรวงใดจะทำอะไรออกมาประกาศดังๆให้ชาวบ้านเขารับรู้ใช่ครับจะได้จับตาดูว่าทำได้จริงไหมคือบางคนบอกว่าทำงานแทบตายสื่อไม่รายงานนี่ไม่จริงผมยืนยันไม่จริงเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยมากกว่าทุกหน่วยงานทำไมไม่ใช้เกิดประโยชน์ถ้ามีผลงานจริงทำไมไม่ประชาสัมพันธ์หน่อยล่ะทำได้นี่สั่งได้เนี่ยใช่ไหมฮะนี่ไม่เห็นเลยเนี่ยสื่อเขาบอกว่าเห็นงานอ่ะนะแล้วที่ผมพูดเนี่ยเราประเมินเนี่ยอย่างมหาไทยผมก็ถามนักข่าวในมหาไทยนะถามพรรคพวกคิดอย่างนี้ไหมเหมือนกันไหมเราก็มาประเมินดูเกษตรเราถามนักข่าวที่เกษตรเราถามพี่น้องเกษตรกรค่ะจะไปอยู่เหรอคะคือก็เห็นด้วยกับทุกกระทรวงที่พูดถึงแล้วก็เห็นมากกว่านั้นเองจริงๆมันที่แบบตั้งแต่ต้นคือว่ารัฐมนตรีไม่มียุทธศาสตร์หรือไม่มีแม้แต่ความมุ่งมั่นของตัวเองอยากเห็นประเทศเป็นยังไงในระดับศึกษาเนี่ยคุณก็ไปยุ่งกับเรื่องมอนอกระบบจนเสียศูนย์แล้วจะขอรัฐมนตรีช่วยแล้วมีข่าวว่าอย่างไรสอรังสรรค์จากรามคำแหงเนี่ยตั้งรองอธิการบดี40คนยังเป็นรัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยผมก็เห็นอนาคตมันมีแต่ประเทศถอยหลังครับนะคุณมีรองอธิการบดี40คนมากกว่าคอรมอยอย่างกระทรวงศึกษาธิการต้องทำอะไรครับไม่ใช่เรื่องมอนอกระบบแล้วควรทำอะไรก่อนวันนี้ต้องวางยุทธศาสตร์เลยว่ากำลังคนจะไปทางไหนเหมือนวันนี้นักเรียนอาชีวะเนี่ยนะในประเทศอื่นเขาเลิกกันหมดแล้วอเมริกาเขาเรียกซิตี้คอลเลจพวกโพลิเทคนิคในอังกฤษในออสเตรเลียก็เลิกหมดแล้วนั้นปัญหานักเรียนอาชีวะวันนี้แทนที่ว่าเป็นบอกนักเรียนอาชีวะเนี่ยเขาเรียกพรีเอนจิเนียร์เตรียมที่เป็นเอนจิเนียร์และคุณก็สามารถที่เรียนนิ่งไปดูอิงแบบเยอรมันหรืออะไรก็ได้เพราะมันก็สามารถที่จะไปอยู่สู่ในกฎเกณฑ์ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนมามหาลัยวันนี้ต้องจบปริญญาตรีและจบมาเพื่ออะไรวันนี้คุณลองดูประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ปริญญาตรีปริญญาโทก็เดินชนกันตายแล้วคือพูดง่ายๆไปดูเรื่องของการศึกษาทั้งระบบใช่ไม่ใช่มาดูเรื่องนอกระบบอย่างเดียวประถมคุณจะยังไงเช่นเมื่อก่อนเราชัดเจนเลยนะบอกว่าเด็กในประถมเหมือนของอเมริกาเนี่ยต้อง
รู้จักมองปัญหากว้างลึกเล็กก็ไกลอ่านออกเขียนได้คิดเล็กเป็นพอไม่ในโลกสมัยใหม่คือมันต้องตอบโจทย์พวกนี้ให้ได้ก่อนอาจารย์คะถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าแม้ก็มาอยู่แค่ปีเดียวจะทำอะไรได้นักหนาคือถ้าพูดอย่างนี้ก็อย่ามาบริหารอาจารย์อัศดางค่ะคือมันวางแผนได้โดยทั่วไปเนี่ยผมขอแน่ว่าอย่างนี้แล้วกันถ้านายกเนี่ยต้องบริหารจัดการใหม่หมดทั้งหมดเหรอคะทั้งหมดทั้งระบบก่อนปรับเปลี่ยนตัวจะปรับหรือไม่ปรับก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่านโยบายสำคัญคือการศึกษาต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่า10-15ปีข้างหน้าเด็กไทยจะไปไหนมีความรู้แค่ไหนปัจจุบันเนี่ยทำไมอาจารย์วิจิตรแทนที่จะพูดว่าภาษาจีนมันจุไปเลยค่ะนะครับไม่ใช่ปล่อยให้โรงเรียนเขาสอนกันเองเรียนพิเศษไม่มีค่ะทำไมไม่ทำล่ะครับพวกนี้ตู้เกมไฟฟ้าเอาออกไปจากสังคมเลยให้มีที่โรงเรียนเท่านั้นครูจะได้คุมแต่ตามที่สถานที่ต่างๆไม่ให้มีค่ะคือเรื่องแบบนี้นะฮะมันเป็นการทำลายเด็กอะไรก็ตามที่ทำลายเยาวชนของชาติซึ่งเป็นอนาคตของประเทศต้องเอาออกไปคือต้องมองไกลนะครับทุกด้านเลยผมก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นพัฒนาประเทศค่ะมานั้นอย่าคมช.อย่าไปกลัวว่าทำแผนระยะยาวแล้วเขาจะไม่เอาทำไว้เลยครับแล้วประกาศให้คนทราบว่าจริงๆแล้วผมทำไว้ผมเนี่ยนะครับออกโทรทัศน์อยากจะพูดกับนักหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับคุณสุรยุทธ์เนี่ยออกมาเลยนะฮะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะฮะออกโทรทัศน์เลยนะครับให้ยังพบคุณสนธิหรือใครก็ได้นะครับเปลี่ยนกันไปอาจจะขออาทิตย์ครั้งเพื่อมาชี้แจงเรื่องประเด็นตั้งเป้าที่การศึกษาซะก่อนนะครับการศึกษาตั้งแต่ข้างล่างเสมอภาคหมายความว่าอะไรเด็กความแตกต่างระหว่างชนบทกับในเมืองต้องไม่มีเขาต้องได้รับเท่ากันความสมบูรณ์ของเด็กในเรื่องหมูอาหารนมเนี่ยนะฮะจัดซีซัวอย่างให้เขารัฐบาลเก่าๆมาเนี่ยเขาบอกกล้องทำไมเราไม่บอกว่าที่มันทำกันดูนะชันคือปัญหามันเยอะแยะคือจิ้มไปเลยว่าจะทำเรื่องอะไรแล้วก็บอกมาเลยได้ฮะเพราะว่าหมายชัดเจนเราเอาการศึกษาเป็นหลักที่ขอพูดเนี่ยเพราะว่าการศึกษามันเป็นการพัฒนาชาติหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญที่ผมไม่พูดอย่างอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความยากจนการบุกรุกที่ดินเนี่ยมันมาถ้าการศึกษามันแข็งนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกมันน้อยลงมันจะน้อยลงคนมันเริ่มมีความคิดที่จะปกป้องอะไรต่ออะไรเนี่ยคือการศึกษานั้นมีสองอันศึกษาตามระบบสามัญการศึกษาในระบอบประชาธิปไตยนะครับมันต้องสอนเขาด้วยมหาไทยต้องรับผิดชอบบอกไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะฮะประหลัดอำเภอต้องรู้แล้วจริงๆแล้วในชนบทเนี่ยใครเคลื่อนไหวอปต.เนี่ยต้องรู้แล้วถ้าประหลัดเนี่ยไม่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยมีรู้ไม่ได้มันรู้งั้นวันนี้ถ้าถามทั้งสามท่านว่าควรปรับครม.ควรจะปรับเลยไหมหรือว่ารออีกสักพักแหละให้เวลาสักพักหนึ่งหรือยังไงดีคะอาจารย์ในตาผมทำเลยเพิ่มหรือลดหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงไหนที่คืออาจจะยังไม่เอาออกแต่เอามาเพิ่มแต่คนเก่งๆเข้ามาเอามาแชร์งานกันครับคุณสุริยะใส่แล้วคะปรับเลยฮะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาอีก2เดือนไม่คืบหน้าปรับเลยไม่ต้องรอ3เดือน6คนไหนที่ไม่ดีเนี่ยต้องปรับไอ้อีกเดือนให้เวลาแค่เดือนกว่าเนี่ยเอาต้องใช้คนเปลืองไม่เสียหายแต่ว่ารักษาทิศทางรักษาเป้าหมายให้ชัดเรากุมทิศทางท่านนายกต้องกุมทิศทางว่าปัญหาของประเทศคืออะไรแล้วลงจากอำนาจเนี่ยเราจะส่งคืนการเมืองแบบไหนให้ชาวบ้านกุมทิศทางให้มันชัดคนเนี่ยไม่ได้เรื่องก็ถอดออกเอาคนใหม่มาในประเทศไทยเก่งกว่าหมอมุ้ยก็เยอะแยะนะฮะค่ะอาจารย์ไปอยู่แล้วคะก็เห็นเหมือนกันคือว่าผมคิดว่าไอ้วิกฤตในการบริหารวิกฤตเนี่ยมันต้องศรัทธาสำคัญวันนี้ศรัทธายังอยู่ที่นายกแต่ถ้าทีมครม.ที่มันห่วยแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนายกก็จะไปไม่รอดแล้ววันนี้เหมือนกันผมก็เห็นด้วยว่าน่าจะฉวยโอกาสตอนเนี้ยที่ปรับเปลี่ยนและเห็นว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนได้คืออาจจะเปลี่ยนทัศนะคนเลยเพราะสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยทำเพื่อคุณทักษิณแต่นี่ทำเพื่อตอบโจทย์ประเทศเช่นมาไทยวันนี้ไม่เวิร์กไม่สามารถแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งเขาเป็นธงสาธารณสุขไม่เวิร์กก็ต้องแก้ปัญหาเพราะวันนี้นี่สิ่งที่จะแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็คือด้านสังคมไม่ใช่เรื่องความมั่นคงเป็นถ้าคุณคิดว่าต้องไปลบเพื่อชนะเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใจก่อนคุณแพ้สงครามอยู่แล้วงั้นวันนี้คือสิ่งที่มันต้องคิด